สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับจังหวัดมหาสารคามหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลมหาใหม่เมืองคามครั้งที่3ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาพุทธศักราช2566โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนายธัญวัฒน์ชาญพินิจนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์นายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามอาจารย์ธมเกตวงศาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าร่วมงานณพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยและก้าวไกลสู่สากลตลอดจนเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่มีพระทัยมุ่งมั่นทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานส่งเสริมและสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาด้านผ้าทอให้เกิดประโยชน์ต่อชาวมหาสารคามทั้งด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามในการสืบสานและต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการผ้าไหมล้ำเลอค่ามหาสารคามการเดินแบบแฟชั่นลายผ้าประจำจังหวัดลายผ้าประจำอำเภอและแฟชั่นผ้าทอการออกร้านจำหน่ายสินค้าและเวิร์กช็อปทอผ้าอาหารงานฝีมือและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปและการแข่งขันกลองเสียงโบราณกลองกิ่งกลองยาวโดยศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยี่คลองศิลป์ถิ่นตะกัศิลา